วัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับจ่าโออเมริกา around the world นะครับห้องที่มีสาระและไม่มีสาระอะไรเลย วันนี้คือวันที่1มกราคม2020ครับผมเพราะฉะนั้นมันเป็นวันแรกของปี2021เราต้องมีพลังงานที่ต้องมีพลังงานที่เยอะต้องมีพลังงานบวกเยอะๆเพราะเราจะเริ่มปีที่มีแต่ความสุขยิ้มแย้มสนุกสนุกเพราะว่าเราจะมาเริ่มวันแรกของปีในการที่ทำหน้าตาอย่างแบบนี้เหรอเหนื่อยอ่ะเหนื่อยอ่ะไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องนั่นไงนั่นไงนั่นไงจ๋าบอกแล้วมันต้องมีพลังงานบวกมาอยู่มันเป็นยังไงมันเป็นยังไง มีคนมี FC มีพี่ๆน้องๆส่งคลิปเก็บทรงไม่อยู่มาให้จ๋านะฮะจ๋าตามไม่ทันนะแต่ส่งมาเลยเพราะเราพร้อมที่จะเข้าไปดู โอเคเข้าคลิปเลยนะฮะก่อนอื่นถ้าใครเพิ่งเข้ามาแล้วเจอจ๋านะฮะจ๋าหัวล้าน ไม่ใช่อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะฮะขอรบกวนด้วยครับกด subscribe ตรงนี้ตรงนี้ไหมตรงไหนไม่รู้นะแต่ตรงข้างล่างเขียนตัวว่าสับตะไคร้นะฮะหรือว่า subscribe นะครับขอบพระคุณอย่างสูงวันนี้เราจะเปิดคลิปปีแรกของ2021เป็นการที่จะทำท็อป5 1 2 3 4 5แต่เราจะนับหลัง5 4 3 2 1ที่1คือที่สุดแล้วเราจะมาทำอะไรหรือท็อป5ก็จะมาทำในประเด็นว่าท็อป5ของ Navy SEAL ปลอมหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า Phony SEAL หรือว่า Fake SEAL นั่นเองนะฮะไม่ใช่แมวน้ำนะหมายถึง Navy SEALปลอมนะครับจากอันดับที่5ที่จ๋าเลือกมาจนถึงอันดับที่1เรามาดูคือยังอย่าเพิ่งไปดูนะฮะต้องทำความเข้าใจอย่างหนึ่งคือว่าทางอเมริกาหรือทางกองทัพอเมริกาเขาจะมีกฎหมายตัวหนึ่งเรียกว่า stolen valor นะฮะคือว่าทหารกลุ่มเหล่านี้เนี่ยคือเขาภูมิใจในเครื่องแบบเขาภูมิใจในเหรียญหรือว่าเหรียญกล้าหาญที่เขาได้แล้วเวลาคนที่ไม่ได้เสียสละหรือไม่ได้มีการเข้าไปในทำหลักสูตรอะไรก็แล้วแต่แล้วอยู่ดีๆคุณเป็นใครคุณไปเอามาใส่มันบ่ได้มันเนี่ยบ่ได้มันผิดนะฮะและสามารถมีกฎหมายทำตามหรือว่ามีกฎหมายที่พูดง่ายๆคือผิดกฎหมายอะแต่ไม่เป็นไรเรื่องของเขาเลือกที่จะเป็นแบบนั้นแต่วันนี้จ๋าจะเรียกนะฮะจากอันดับที่1จนเอ้ยอันดับที่5จนถึงที่1เซียวปลอมนะครับตามจ๋ามาครับว่าอันดับที่5จนถึงที่1มันมีอีหยังพ้องโอ้โหอันนี้แบบคือขอบอกเลยว่าแบบเต็มยศเลยนะฮะแบบมีกับหัวกับหางแล้วก็ไอ้ตาที่เป็นตัวเคอร์เนลหรือเปล่าหรือว่ายศอะไรก็ไม่รู้นะฮะหรือว่าแต่ทางภาษาเรือจะเรียกว่ากัปตันนะฮะแล้วเอาหัวเขากับหัวกับหางโอ้โหมีกระโดดร่มมีนักบินมีโอ้โหเรือดำน้ำคนนี้มาไกลมากเลยนะฮะอันนี้จ๋าขอให้เป็นอันดับ5นะฮะดูเหมือนเขาจะเกินหน่อยนะฮะโอ้แม่เจ้าคือพูดไม่หยุดเลยอะแต่ดูแล้วลุงเขาอาจจะเกินหน่อยนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เกินหน่อยจะให้อันดับ5แล้วกันสุดยอดSo it's kind of like doing. So basically, like you can just like tell me about like I guess briefly some of your like just some experience that you had. Like
เย้เรามาถึงอันดับ4แล้วครับผมอันดับ4นี่ก็จะเป็นการถ่ายรูปหรือว่าถ่ายคลิปในห้างวอลมาร์ทนะครับแล้วก็ได้มีทหารท่านหนึ่งได้ไปเจอท่านเนวี่ซีลหรือว่าลุงคนนี้นะครับแกใส่ชุดขาวโอ้โหหล่อเหลาแบบสุดๆไปเลยและได้อ้างว่าเป็นเนวี่ซีลสุดยอดสุดยอดนะฮะเรามาดูสิครับว่าลุงคนนี้จะแถไปมากแค่ไหนอันดับ4ครับลุงมีการพูดว่าเป็นความลับสุดยอดมากเลยสุดยอดมากจนที่ไม่สามารถจะเล่าได้คือมองแค่นี้ก็รู้แล้วครับคือถ้าใครเป็นทหารจริงนะฮะคนจะรู้เลยว่าไม่มีการใส่หมวกในตึกนะฮะแล้วก็ลุงคนนี้เขาเดินมาแล้วแบบไม่รู้สึกอะไรเลยกับการใส่หมวกเดินเข้ามานะฮะเราก็รู้ทันทีว่าไม่น่าจะจริงแต่อะดูแล้วลุงคงเกินนิดๆ นะฮะโอเคอันดับ4ครับผม When I met like a bunch of seals when I was on active duty like 20 years ago I think they were from 3 SEAL 13 3 there's blood schools you know you got 1 2 3 4 as they go depending how big the classes are the early ones went to like 120 company. a year since our local heroes from SEAL Team 6killed Osama bin Laden but sadly others are still stealing seals คนนี้ออกจะดังหน่อยนะฮะเราเข้ามาอันดับที่3ก่อนเลยนะฮะข่าวได้เอาไปทำสตอรี่เลยเพราะว่าดังมากเลยครับคนนี้เขาได้อ้างว่าเขาได้เป็น Navy SEAL โอ้โหบุกนู่นบุกนี่แต่สุดท้ายมาเขาเป็นทหารบกนะฮะ Private First Class ทหารบกหรือเปล่าแต่ไม่รู้แหละแต่เป็นทหารสักอย่างแต่ไม่ใช่ทหารเรือแต่เขาก็ได้อ้างว่าเขาเป็น Navy SEAL นะฮะนักข่าววิ่งไล่สัมภาษณ์เขาห นีไปไหนไม่รู้แล้วฮะอันดับที่3ครับผมแต่คนนี้เขาอินกับการเป็นซีลมากแบบหลอกตัวเองจนแบบถึงต้องระดับสักยันตัวทริเดนนะฮะหรือว่าอาวุธคู่กายเทพเจ้าโพไซดอนนะครับโอ้ my god ใกล้จะถึงอันดับที่1 Navy Cross Silver Star Bronze Star Yep Afghanistan Iraq one tour in each of our Canada tour in each right sir what was your name again Mark Johnston Mark JohnstonJohnston, like Marine Mark Johnston. Okay, and you're a Rear Admiral. Rear Admiral. For the CIA Special Operations. What was it? Yes, Special Operations Division. Thanks, sir. Appreciate it. ก่อนที่เราจะไปเข้าอันดับหนึ่งนะครับต้องมาฟังท่านพันจ่าโทคนนี้ก่อนนะครับว่าเหตุผลหลักว่าทำไมคนถึงชอบบอมเป็น Navy SEAL หรือว่า US Navy SEAL นะฮะแกได้อธิบายคร่าวๆเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เดี๋ยวจ่าจะแปลทีหลังนะครับก็คนคนนี้นะฮะพันจ่าโทคนนี้ชื่อว่าดอนชิปลีย์ดอนชิปลีย์ก็คือ Navy SEAL ตัวจริงนะฮะและแกมีระบบซิสเต็มที่สามารถเช็คดูได้ว่าคนไหนจริงหรือไม่จริงถ้าพี่น้องคนไทยเจอ Navy SEALคนไหนที่ไปอ้างว่าเป็นเนวี่ซีลนะฮะอยากให้จ่าตรวจสอบติดต่อมาทางจ่าได้ครับเดี๋ยวจ่าจะใช้วิธีการคุยระหว่างพันจ่ากับพันจ่าด้วยการส่งข้อมูลไปให้และจ่าจะหาคำตอบให้ท่านนะครับว่าคนนั้นเป็นเนวี่ซีลจริงหรือไม่จริงShipley doesn't know why Kriegmer is doing this, and of course, Kriegmer didn't tell us. The most common reason, Shipley says, is to gain trust either of women or of people with money, sometimes both. While some of this is, you know, amusing at the lengths a clown will go, you're saving a lot of people a lot of trouble. He's up to, you know, no good. And to expose that, you know, is a huge deal. หลังจากการสัมภาษณ์ของพันจ่าโทดอนชิปลีย์นะครับแกก็ได้บอกว่าเหตุผลหลักๆเลยนะครับที่คนทำไมถึงชอบปลอมเป็น Navy SEAL 1เพื่อหลอกผู้หญิงแบบดูเท่ไงปะ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 ก็ประมาณนั้นนะฮะนี่คือเหตุผลหลักนะฮะดอนชิปลีย์บอกแต่บอลดอนชิปลีย์พันจ่าโทดอนชิปลีย์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหตุผลหลักพวกนี้เขาอยากจะปลอมไปเพื่ออะไรนะฮะแต่แกบอกว่าเหตุผลหลักก็คือ1ผู้หญิงนะฮะเอาไปซื้อใจเอาไปหลอกเอาไปทำโก้ทำเท่เพราะว่าในวิเซียวไงอันดับที่2นะครับเพื่อเข้าไปจูงใจเพื่อเหตุผลเงินเพื่อซื้อใจเพื่อ
สร้างเครดิตให้ตัวเองว่าตัวเองเป็น Navy SEAL แต่นั่นแหละฮะสิ่งที่ดอนชิปลีได้พูดไปแต่อย่ารอรีรอช้าเราไปเจออันดับหนึ่งกันถูกต้องแล้วครับนี่แหละครับคืออันดับหนึ่งของเรานะฮะไม่ต้องให้สาธยายอะไรมากมายเรารู้เลยครับดูคลิปก็รู้เลยว่าอันดับหนึ่งของจ่ามันคือไผ่นะฮะยังไงเดี๋ยวมาดูกันครับนี่แหละครับอันดับหนึ่งนะฮะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าอันดับ5 4 3 2 4อันนี้เกิดขึ้นในที่อเมริกาใช่ไหมฮะพอพวกนี้เดินข้างนอกเราดูออกแป๊บเดียวก็ดูออกแล้วฮะแต่คนนี้ไงฮะดันไปทำเรื่องที่เมืองไทยคนอเมริกาเขาก็เลยไม่ค่อยรู้ทหารอเมริกาก็ไม่ค่อยจะรู้กันเพราะว่าไปอยู่ที่เมืองไทยแต่จากเพียงดูแค่รูปมันก็ทำแม่งแล้วฮะนี่เป็นโชคดีของเขานะฮะที่เขามาบูมตอนที่โซเชียลมีเดียยังไม่ได้ออกตัวแรงเหมือนตอนนี้ไม่งั้นคงจับได้ตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อจ่าเห็นแล้วแล้วก็คงจะได้แจ้งไปทางการแต่ไม่เป็นไรครับมาดูครับนี่แหละครับอันดับหนึ่งของจ่าก็เลยเตรียมตัว3เดือนครับแล้วก็เลยไปคัดเลือกว่าเตรียมตัวไม่ต้องเตรียมตัวอะไรบ้างก็ส่วนใหญ่งานเราซิลมันจะหนักตรงที่ว่ามันต้องวิ่งว่ายน้ำวิ่งว่ายน้ำดิ้นแล้วก็ว่ายน้ำดิ้นคือต้องคอนดิชันตัวเองให้ได้ตรงนี้เอาง่ายๆคือเหมือนฝึกให้เหมือนกับว่าเราจะมาวิ่งแข่งทริอัทลอนแต่เราแข่งรูปแบบมันก็เลยวิ่งว่ายน้ำปั่นจักรยานก็ฝึกทุกวันอย่างเช่นตอนเช้าเรามาเนี่ยก็คือต้องไปทำงานตามปกติอยู่แล้วแต่ว่าพอเสร็จแล้วแบบเราก็ฝึกเองครับฝึกเองเราเลยโดยที่ไปถามเขาก่อนบ้างไปถามเพื่อนบ้างไปถามรุ่นพี่ที่เขาจบแล้วบ้างถามเจ้านายบ้างว่าเอ๊ะการที่เขาจบตรงนี้ได้เนี่ยเขาต้องเตรียมตัวอะไรบ้างนะเช่นการวัดมือเท้าให้ลอยน้ำแล้วก็ให้อยู่ในน้ำไปหนึ่งชั่วโมงแล้วก็การวิ่งเป้ครับวิ่งมาน้ำอะไรเงี้ยก็ฝึกอยู่มา3เดือนฝึกเองครับฝึกเองคุณต้องมีระเบียบเนี่ยคือตัวของซีลเนี่ยที่สำคัญมากสุดคือเขาต้องการคนที่มีคุณภาพคุณภาพสูงเซลล์โมดิเวตก็คือคุณต้องสร้างแรงจูงใจให้ตัวเองในการฝึกต่างๆได้ตัวเองไม่ต้องแข่งหรอกครับและนั่นคือเซียวปอมอันดับ5จนถึงที่1ของจ่านะครับหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะฮะอันที่1นี่ทุกคนคงจะรู้แล้วแหละว่าจ่าเลือกอันไหนเป็นที่1มันไม่ตื่นเต้นละโอเคครับชอบไม่ชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด Subscribe นะครับเดี๋ยวจ่าจะมาทำท็อป5หนังบู๊แล้วกันเนาะหนังทหารว่าเรื่องที่จ่าชอบอันดับที่5จนถึงอันดับที่1เรื่องมีอะไรบ้างนะครับแต่วันนี้อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด Subscribe ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้จ๋าขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม